การคนหลังข่าวเรายังคงเกาะติดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจรุ่นที่5ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานโลจิสติกระบบการขนส่งที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างจีนกับสปป,ปลาวในพื้นที่บอเต็นท่าบกท่านานแลงความเชื่อมโยงกันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะเพียงแค่จีนกับสปป,ปลาวเท่านั้นนะคะ แต่ยังเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยด้วยไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5เดินทางไปศึกษาดูงานด้านโลจิสติกและการขนส่งเชื่อมต่อจีนเส้นทางรถไฟสปป,ปลาวจีนณนคะรหลวงเวียงจันทร์และพื้นที่บ่อเต็นแขวงหลวงพระบางใช้เวลาในการศึกษาดูงาน4วัน โดยพื้นที่ของประเทศลาวไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตนออกเฉียงใต้มีพื้นที่236,800ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดต่อกับจีนทางทิศเหนือติดต่อกับเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกการด้วยแม่น้ําโขงเป็นบางช่วงโดยส่วนที่ติดต่อกับจีนจะมีระยะทาง423กิโลเมตร ครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมการทำงานและรับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทร์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งศึกษาดูงานด้านโลจิสติก์ที่สถานีรถไฟท่านาแลง้งโดยมีนายจันทร์สิทธิใส่ประธานบริษัทเวียนเทียโลจิสติกส์พาร์คนายศักดิ์สินสินพิบาลรองประธานและคณะผู้บริหารบริษัทท่าบกท่านาแล้งให้การต้อนรับ ซึ่งสถานีรถไฟท่านาแรงนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกของลาวนอกจากนี้ยังเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางถึงสถานีรถไฟบ่อเต็นเมืองบ่อเต็นเป็นเมืองแห่งหนึ่งในเขตปกครองเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาสปปลาวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับบ่อหามนมณฑลยูนานานประเทศจีนประชากรส่วนใหญ่ในบ่อเต็นใช้ภาษาจีนเป็นภาษามาตรฐานในการสื่อสาร นายเกียรติคุณชาติประเสริฐนายกสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพอาดีตเอกอกัครรสทุตไทยณเวียงจันทร์สปป,ปลาวกล่าวว่าการศึกษาดูงานในพื้นที่เศรษฐกิจบอ่อเตนทําให้เห็นภาพของความเจริญที่เกิดขึ้น ลาวได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการเดินทางภายในประเทศและถือเป็นช่องทางขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนรวมถึงขนส่งสินค้าจากจีนมาลาวแต่สำหรับจีนเป็นการตอบภาพยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเรื่องวันเบลวันโรดซึ่งเป็นช่องทางติดต่อลำเลียงสินค้าลงมาทางตอนใต้เพื่อออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ในส่วนของไทยเมื่อข้ามายังจังหวัดน้องคายถือเป็นการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกและความสัมพันธ์ไทยลาวที่เกิดขึ้นทั้งการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าซึ่งถือเป็นจุดร่วมที่ทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดอาจไม่มีใครได้ประโยชน์ทั้งร้อยเปอร์เซแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายทั้งการค้าขายการขนส่งและการท่องเที่ยวกับจีน นายอารันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการสถาบันและประธานหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลในครั้งนี้โครงการบ่อเต็นดำเนินการไปแล้วร้อยละสิบบนที่ดินประมาณ34ตารางกิโลเมตรซึ่งทางเชื่อมระหว่างบ่อเต็นไปที่บ่อหานปัจจุบันเป็นทางรถไฟเชื่อมลอดอุโมงออกไปออกจากฝั่งบ่อเต็นแล้วข้ามทะลุไปฝั่งบ่อหานของจีนตอนนี้ยังคงใช้งานได้ไม่เต็มที่และยังไม่มีการขนส่งผู้โดยสาร จีนลงทุนโดยการเช่าที่ดินจากลาวเป็นเวลา90ปีคนจีนมาลงทุนเป็นจำนวนมากและถือเป็นทุนที่มีความแข็งแรงมากในแพทย์สุข,ขุมการจนาพิมายประธานวทจรุ่นที่5ได้กล่าวถึงการดูงานด้านโลจิสติก สถานีรถไฟท่านาแลง้งว่าการที่จีนพัฒนาท่าบกท่านาแล้งเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งมีการรองรับสินค้าจากประเทศต่างๆทั้งเวียดนามและไทยโอกาสของเราคือการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทยที่อยู่ทางภาคอีสานไม่ต้องอ้อมไปออกที่แหลมฉบงังหรือระยะไกลทางทะเลแต่ส่งผ่านทางรถไฟไปยังประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆได้นี่จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวทจทุกรุ่นที่เป็นนักธุรกิจจะมีเครือ ถ้าหากมีโอกาสพัฒนาตรงนี้ได้ถ้าบกท่านาแลง้งจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเช่นศุลกากรสามารถส่งไปยังประเทศอื่นเช่นจีนได้โดยไม่ต้องเสียภาษีให้ลาวและถ้าหากมีการวางแผนที่ดีก็จะเกิดประโยชน์กับไทยเช่นกัน ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พนรายแสงวิเชียนู่วมหนวยการหลักสูตรวทจกล่าวว่าจากการศึกษาดูงานโครงการท่าบกท่านาแลง้งเชื่อว่าจะเป็นโอกาสของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งไทยเนื่องจากเป็นโลจิสติกส์พาร์คที่ใหญ่มากและยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและการได้ประโยชน์จากการเช่าพื้นที่ที่อาจจะทําธุรกิจตรงนี้เป็นสินค้าปลอดภาษีหรือดิวต้ฟรีได้อีกด้วย สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านโลจิสติกที่สปป,ปลาวในครั้งนี้นำโดยนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง